สวัสดีครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2562วันนี้สังเกตทางซ้ายและขวานี่ถนนโล่งมากเส้นรังสิตนครนายกเพราะว่าวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับโดยส่วนใหญ่วันหวยออกเขาบอกว่ารถมันจะน้อยเพราะคนจำนวนหนึ่งก็คือนอนคอยฟังหวยอยู่บ้านวันนี้เขาบอกเลข22มาแรงเพราะว่าเป็นเลขรถของนายกที่ลงภาคใต้ครั้งที่แล้วก็ออกเลขนายก88ครั้งนี้ถ้าออก22อีกก็โอ้โหถือว่าโหดร้ายมากมีคนล่าซื้อเลขนี้กันเยอะมากเลยนะครับถ้าออกมานี่ถ้าหากจะเฮทั้งประเทศคนน่าจะเล่นใต้ดินกันเยอะ22 21 12 23 32เนี่ยไอ้เลขกลับไปกลับมาเนี่ยดูฝั่งนี้ยังโล่งเลยตอนนี้ 9:53 ปกติฝั่งนู้นมันจะแน่นมากวันนี้วันศุกร์ด้วยมองแบบว่าแงะมองสัมผัสเอาไงไม่ใช่กระมีกระจกแล้วไตหักจำเป็นนะพี่ก่อนจะหันนะมันก็มองกระจกก่อนฟับหนึ่งนะได้แวบๆนิดนึงอันตรายถ้าเป็นสิบล้อเข้ากลางลำร้านข้าวยังขายน้ำเลยน้ำแพ็คละ30กอกน้ำกอกให้เรากินนะโอ้นี่กินกาแฟนี่ก็ได้